พืชผักสมุนไพรไทยรักษาโรค กับกระหล่ำปี4โรคร้ายที่ไม่กล้าเข้าใกล้นายโอริแชร์ออนพรีเซนต์สวัสดีครับกระหล่ำปีใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีเพราะเป็นพืชผักที่มีกากใยอาหารสูงมากครับและเหมาะต่อผู้ที่กำลังลดน้ำหนักอีกด้วยวันนี้เรานำ4อย่างที่สามารถช่วยได้สำหรับการดูแลสุขภาพและรักษาโรคจากกระหล่ำปีมาฝากกันครับเรามาดูกันเลยครับว่าเป็นอะไรกันบ้างวิธีการรับประทานแบบง่ายๆทานแค่วันละ100มิลลิกรัมคุณจะได้ประโยชน์อะไรบ้างวันนี้เรามาเปิดเผยครับ 1. คุณสามารถป้องกันโรคมะเร็งได้ครับทุกโรคทุกชนิดเลยทีเดียว 2. เป็นประโยชน์มากครับสำหรับผู้ที่ต้องการลดความอ้วนจะเหมาะมากสำหรับการควบคุมน้ำหนักครับ 3. สามารถป้องกันโรคหัวใจได้นะครับ 4. สามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดครับเหมาะต่อผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเป็นอย่างมากข้อควรระวังครับไม่ควรรับประทานมากกว่าวันละ500มิลลิกรัมเกินขึ้นไปนะครับถ้าไม่เช่นนั้นคุณอาจจะเป็นโรคโลหิตจางได้ในอนาคตครับข้อมูลสาระเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพรในครั้งนี้หวังว่าคุณจะถูกอกถูกใจนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของเราต่อไปขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ